กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมมานพคีรีภูวดลนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลสัดส่วนชาติพันธุ์ครับท่านประธานครับผมจะสื่อสารกับท่านประธานให้เห็นว่าผลกระทบที่จะตามมาเนี่ยให้เข้าใจในพื้นที่ปฏิบัติการของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับสิ่งแรกนะครับผมเห็นด้วยกับที่สภานะครับจะตั้งกรรมาธิการวิสามันที่จะศึกษาในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าความไม่เข้าใจความสับสนในเรื่องนี้นะครับเพื่ออันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างลุ่มลึกแล้วก็ชัดแจ้งก่อนที่จะทำอะไรนะครับแค่ชื่อนะครับท่านประธานครับมันก็งงแล้วนะครับอะไรคือความตกลงอะไรคือบันทึกสัญญาร่วมกันต่างๆเหล่านี้นะครับผมยกตัวอย่างสิ่งที่ผมคิดว่าทำไมผมต้องออกมาพูดในฐานะคนที่อยู่ในป่าแล้วก็มีส่วนร่วมที่รักษาทรัพยากรนะครับท่านประธานครับอย่างที่ท่านประธานทราบนะครับว่าประเทศไทยนะครับอยู่ในภูมิภาคที่ความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเยอะที่สุดในระดับต้นๆของโลกเลยนะครับท่านประธานครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องพืชผักต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมุนไพรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือทรัพยากรต้นทุนของเราที่มีอยู่สิ่งเหล่านี้ต่างหากนะครับกลุ่มประเทศที่จะทําความตกลงกับเราเนี่ยนะครับมีความสนใจในทรัพยากรฐานทรัพยากรซึ่งเป็นสมบัติของชาติและกระจายไปอยู่ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานหรือกลุ่มชนต่างๆที่อยู่ในประเทศนี้นะครับท่านประธานครับผมอยากจะเสนออย่างนี้ครับท่านประธานครับในข้อตกลงเนี่ยมันมีตัวละครอยู่ 3-4 ตัวนะครับผมเข้าใจว่าในสภานี้ยังไม่พูดก็มีนะครับ CPTPP นะครับผมคิดว่ากลุ่มแรกที่เราพูดถึงคือว่า UPOPนะครับชื่อเต็มภาษาไทยว่าความตกลงให้สิทธิผูกขาดพันธุ์พืชใหม่แก่บริษัทและนักปรับปรุงพันธุ์แค่ชื่อมันก็น่ากลัวแล้วนะครับให้สิทธิผูกขาดนะครับอันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือที่ไม่พูดเลยวันนี้ก็คือว่าพรบคุ้มครองพันธุ์พืช2542เกี่ยวข้องกันยังไงครับท่านประธานครับ CPTPP นะครับเชื่อมโยงกับ PPOP นะครับ PPOP บอกว่าถ้าคุณทําข้อตกลงกับ PPOP ปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องไปปรับปรุงกฎหมายซึ่งกฎหมายที่มีอยู่ที่คุ้มครองความเป็นพันธุ์พืชของสังคมไทยตอนนี้ก็คือพรบคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542ซึ่งผมทราบว่ามีบางกลุ่มได้ร่างมาแล้วนะครับร่างมาแล้วเพื่อรองรับว่าถ้ามีการลงนามเมื่อไหร่เนี่ยพรบตัวนี้จะเข้ามาตัวละครอีกตัวนะครับท่านประธานก็คือเรื่องกลุ่มบริษัทเมล็ดพันธุ์ซึ่งไม่ปรากฏในเอกสารนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มที่มีความหมายและมีความสำคัญต่อกระบวนการทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ถ้าเราไม่ทำแบบรอบคอบไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจหรือว่าไม่มีความกระจ่างที่แท้จริงเนี่ยผมคิดว่ามันคือกระบวนการนะครับกระบวนการและขั้นตอนที่จะเข้าไปยึดอำนาจอธิปไตยทางความมั่นคงทางอาหารและความหลากหลายชีวภาพนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมเป็นห่วงอย่างมากเลยนะครับผมขอสไลด์ด้วยนะครับส่วนหนึ่งที่ผมจะพยายามเสนอให้เห็นนะว่าความสมบูรณ์ของสังคมไทยเนี่ยนะครับความมั่นคงทางอาหารไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเนี่ยมันกระจายอยู่ทุกพื้นที่วันนี้เรายังมีพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ตามชนบทนะครับเป็นผู้ที่ได้รักษาเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์เหล่านี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ถือว่าบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ทนทานต้านทานต่อโรคเพราะฉะนั้นโจทย์สำคัญมาอยู่ตรงนี้ครับท่านประธานครับที่ในส่วนผมที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากพี่น้องชาติพันธุ์นะครับเป็นห่วงเรื่องนี้ครับขอสไลด์ต่อไปเลยครับเพราะนั้นคืออธิปไตยทางอาหารเนี่ยนะครับทางความหลากหลายชีวภาพเนี่ยจึงมีความมั่นคงมากสำหรับประเทศไทยนะครับเราอาจจะไม่มีอาวุธที่รุนแรงนะครับเราอาจจะไม่มีการสื่อสารที่ดีแต่ว่าเรามีอาหารที่สำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องขอสไลด์ถัดไปเลยครับเพราะว่าผมมีเวลาแค่นิดเดียวนะครับกระบวนการรักษาเมล็ดพันธุ์ของพี่น้องประชาชนนะครับท่านประธานครับเขาใช้ระบบวัฒนธรรมเขาใช้ระบบจารีตประเพณีการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของพี่น้องก็เหมือนกันนะครับกระบวนการก็คือมีการแลกเปลี่ยนที่สำคัญคือว่าสายพันธุ์ที่พี่น้องประชาชนได้รักษาได้ปรับปรุงขึ้นมาโดยธรรมชาติโดยวัฒนธรรมเนี่ยครับไปตามการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและภูมิประเทศ
ซึ่งหมายความว่าเมล็ดพันธุ์เหล่านี้นะครับได้ปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันนี้สิ่งเหล่านี้ต่างหากนะครับผมคิดว่าเราจำเป็นจะต้องช่วยกันรักษาหรือว่าคุ้มครองเมล็ดพันธุ์ของเรานะครับเราจะทำอย่างไรนะครับว่าอำนาจในการตัดสินใจอำนาจในการคุ้มครองเมล็ดพันธุ์ตรงนี้ที่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ระบบเกษตรนิเวศหรือว่าเกษตรผสมผสานหรือว่าเกษตรแบบไหนก็ตามแต่ที่ประชาชนได้ปรับปรุงพัฒนาจะได้รับการคุ้มครองคำถามก็คือว่าคนที่ปรับปรุงพันธุ์เนี่ยครับท่านประธานครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือว่าไม่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเอาพันธุ์ที่ไหนมาปรับปรุงอันนี้คำถามของผมเขาขุดมาจากดินเหรอเขาเอามาจากถ้ำเหรอเขาเอามาจากฟอสซิลเหรอเขาก็เอาทรัพยากรเหล่านี้ไปปรับปรุงต่อแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ตกลงของใครเป็นของแท้ของใครเป็นของปลอมกันแน่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องศึกษารายละเอียดนะครับข้ามไปอีกสไลด์หนึ่งนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับในชุมชนพี่น้องชาติพันธุ์นะครับที่มีความผูกพันแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับพืชพันธุ์ที่มีอยู่นะครับผมยกตัวอย่างกรณีสายพันธุ์ข้าวนะครับพี่น้องมองเนี่ยอันนี้จากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการนะครับเรื่ององค์ความรู้ในการรักษาเมล็ดพันธุ์พี่น้องมองมีอยู่7สายพันธุ์พี่น้องลีซูมี6สายพันธุ์พี่น้องเมียนมีอยู่6สายพันธุ์พี่น้องข่า6นะครับพี่น้องขมุ4พี่น้องกะเหรี่ยง15อันนี้เฉพาะสายพันธุ์ข้าวเจ้านะครับท่านประธานครับเรายังไม่รวมถึงสายพันธุ์อื่นๆนะครับรวมๆแล้วเนี่ยสายพันธุ์ข้าวที่มีอยู่ในพื้นที่ระบบเกษตรแบบดั้งเดิมเนี่ยมีอยู่จำนวนมากเพราะฉะนั้นสายพันธุ์พืชพันธุ์อาหารเหล่านี้ต่างหากนะครับซึ่งมันเป็นทรัพยากรของประเทศนะครับเราจำเป็นจะต้องปกป้องกระบวนการเข้าไปเซ็นสัญญาข้อตกลงในเรื่องนี้นะครับผมคิดว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงนะครับอย่างที่ผมเสนอไปแล้วว่าในพีป๊อปต้องบังคับให้กับมีการแก้กฎหมายกฎหมายเหล่านี้นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงพรบคุ้มครองพันธุ์พืช2542ก็จะไม่มีทางที่จะคุ้มครองพันธุ์พืชเหล่านี้นะครับสไลด์ต่อไปแล้วครับอันนี้สายพันธุ์ข้าวของพี่น้องกะเหรี่ยงนะครับที่ยังคงอยู่รวมๆแล้วเหลือประมาณ40กว่าชนิดนะครับที่เราเรียกว่าไร่หมุนเวียนหรือว่าเกษตรนิเวศเพราะฉะนั้นสายพันธุ์เหล่านี้เนี่ยครับที่ประชาชนในพื้นที่ตามภูมิภาคต่างๆที่ยังคงรูปแบบการเกษตรแบบนี้เนี่ยได้รักษาไว้นี่นะครับจุดสำคัญคือว่าถ้าหากว่ามันไปอยู่ในมือของบริษัทหรือว่านักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยลูกหลานของเราที่จะเติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์ลูกหลานของเราที่จะเติบโตจะทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองเมล็ดพันธุ์ทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยเขาจะไม่มีสิทธิ์ทำเลยนะครับท่านประธานครับเพราะนั้นจุดสำคัญคือว่าเราจะทำอย่างไรให้มันเป็นสมบัติที่มันคงอยู่สถาบันเมล็ดพันธุ์แห่งชาติเนี่ยควรจะเกิดขึ้นนะครับทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นสมบัติของชาติที่จำเป็นแล้วก็ผมคิดว่าความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านประธานครับผมขออนุญาตไปสไลด์ต่อไปเลยนะครับต่อเลยครับอันนี้คือตัวอย่างกรณีเกิดโควิดนะครับท่านประธานครับพี่น้องที่เชียงใหม่ที่ตากแม่ฮ่องสอนนะครับรู้ว่าพี่น้องในเมืองพี่น้องชาวเลนะครับในช่วงโควิดนี้นะครับไม่สามารถที่จะขายปลาได้ไม่มีเงินจะซื้อข้าวพวกเราก็รวมกันนะครับเอาข้าวไปส่งให้กับพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพก็ดีที่อยู่ชายเลนที่ทะเลนะครับที่ไม่มีข้าวกินนะครับอันนี้ต่างหากครับอันนี้คือความมั่นคงนะครับท่านประธานครับเราส่งไปที่ภาคใต้9ตันนะครับข้าวสารนะครับส่งไปที่ภาคกลางอีก9ตันและยังเหลืออีกนะครับเผื่อไว้พี่น้องที่จะมีกรณีฉุกเฉินประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานที่ผมจะฝากกับกรรมธิการที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับผมคิดว่าข้ามไปเลยครับไฟสดครับประเด็นนี้ครับท่านประธานครับจุดสำคัญในทางนโยบายที่คณะกรรมการหรือว่าคนที่มีอำนาจรัฐบาลจะต้องคิดนะครับว่าเราจะมีรูปแบบการออกแบบสถาบันที่จะปกป้องความมั่นคงทางอาหารของสังคมไทยเนี่ยนะครับที่มันกระจายอยู่กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างไรนะครับเราจะทำให้ท้องถิ่นเขามีอำนาจในการที่จะรักษาโดยการออกกฎหมายหรือไปคุ้มครองท้องถิ่นนั้นๆ นะครับที่มันมีพื้นที่มันมีศักยภาพที่จะรักษาเมล็ดพันธุ์นะครับอันนี้ผมฝากโจทย์ไว้กับกรรมธิการนะครับ
ประเด็นที่3นะครับการรักษาเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับท่านประธานแบบชุมชนเนี่ยนะครับจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการทรัพยากรในพื้นที่เพราะว่าเมล็ดพันธุ์บางส่วนนี่นะครับจะต้องเชื่อมโยงกับระบบนิเวศที่ในพื้นที่นั้นๆนะครับประเด็นสุดท้ายครับที่อยากจะฝากให้กับกรรมาธิการคือว่าการที่จะทำให้ความมั่นคงทางอาหารนะครับของพี่น้องประชาชนในประเทศนี้นะครับจากกลุ่มต่างๆที่ยังถือเมล็ดพันธุ์ไว้เนี่ยเราจะต้องมีนวัตกรรมมีวิทยาศาสตร์มีเทคโนโลยีของเราเองนะครับที่จะต้องพัฒนาให้มันเป็นเพื่อการค้านะครับการค้าเนี่ยพัฒนาเมล็ดพันธุ์เนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเห็นด้วยที่จะต้องพัฒนาให้มันเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์แห่งโลกครัวของโลกนี่ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเห็นด้วยอยู่แล้วแต่ว่าพัฒนาแล้วมันจะอยู่ในมือของใครพัฒนาแล้วมันจะตกผลประโยชน์มันอยู่ของใครจุดนี้ต่างหากนะครับที่อยากจะฝากกรรมาธิการที่จะได้พูดคุยในการประชุมต่อไปนะครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ